เธอเป็นยังไงเมื่อสุดยอดสายลับที่ตอนนี้เกษียณมาทำงานนั่งโต๊ะต้องร่วมมือกับเด็กสาวม.ปลายหยุดยั้งการจุลระเบิดนิวเคลียร์ที่กำลังจะยิงถล่มโลกสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นคอมเมดี้เรื่อง My Spy ภาค2หนังปี2024นำแสดงโดยเดฟบาวติสต้าโคอีโคแมนอันนาฟาริสและเคนจองหนังเริ่มต้นที่เจเจสุดยอดสายลับต้องมารับจ็อบคุ้มครองให้กับนักร้องหนุ่มชื่อดังบน Private Jetแล้วขณะนักร้องไปเข้าห้องน้ำแอร์สาวก็นำน้ำมาเสิร์ฟทว่าพอเขาดื่มก็รู้ได้ในทันทีว่าน้ำนี่มีพิษแอร์สาวที่เห็นเขารู้ตัวเลยซัดมีใส่เขาแต่เขาก็สามารถปัดป้องหรือหลบได้หมดทว่ามีที่เขาหลบได้กลับโดนแขนขาของนักร้องหนุ่มเขาอย่างจังขณะเจเจกำลังพลาดท่าให้กับแอร์สาวเพื่อนร่วมงานชื่อโซฟีก็ตามมาสมทบซึ่งโซฟีก็ระเบิดผนังเครื่องบินและช่วยเจเจกับนักร้องชื่อดังหรือไรอันได้สำเร็จตามแผนด้านโซฟีเธอใช้โอกาสที่ช่วยชีวิตทั้งคู่ขอเจเจไปงานเต้นรำกับไรอันแต่เขาก็ปฏิเสธเธอเพราะมีคิวซ้อมดำน้ำเธอได้ยินอย่างนั้นก็ปล่อยเขาล่วงลงพื้นส่วนไรอันก็บอกโซฟีว่าคงไปเต้นรำด้วยไม่ได้เพราะชวนสาวอื่นเอาไว้แล้วโซฟีเลยตัดสินใจปล่อยไรอันดิ่งพื้นด้วยอีกรายจากนั้นโซฟีก็สะดุ้งตื่นจากฝันพิลึกนี่ครับปัจจุบันตอนนี้เจเจกับโซฟีกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ดูเหมือนเธอจะอยู่ในวัยต่อต้านเพราะทำตัวไม่น่ารักเหมือนแต่ก่อนเขาเลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับภรรยาซึ่งภรรยาก็ให้คำแนะนำเขาเลยจะลองทำตามเพียงแต่ยังคงรู้สึกแย่เนื่องจากวันนี้โดนโซฟีพูดใส่หน้าว่าเขาไม่ใช่พ่อของเธอณสำนักงานข่าวกรอง CAAเจเจกำลังออกคำสั่งให้สายลับสาวไปขโมยข้อมูลจากคุกลับหน่วยข่าวกองโซเวียตซึ่งหล่อนก็ลอบเข้าไปได้อย่างไรที่ติทว่าขณะหล่อนเปิดประตูสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นเขาจะเห็นศัตรูมีเยอะเกินไปเลยบอกให้หล่อนยกเลิกภารกิจแฮกเกอร์สาวชื่อบ็อบบี้รู้อย่างนั้นก็บอกให้สายลับสาวปฏิบัติการต่อซึ่งสุดท้ายสายลับสาวก็ดาวน์โหลดข้อมูลสำคัญได้สำเร็จแบบชิวเฉียดโดยมีเจเจคอยลุ้นแบบแทบไม่หายใจดานบ็อบบี้เธอเดินมาบนเจเจที่เขาบอกให้สายรับสาวหยุดปฏิบัติการทางที่สายรับสาวบอกว่าทำได้เขาที่ไม่อยากพูดถึงเลยบอกแต่อย่างน้อยงานก็สำเร็จก่อนจะเดินหนีไปส่วนทางด้านนักล่าขณะออกกำลังกายก็มีคำสั่งให้ไปเก็บสายรับสาวครับเมื่อเจเจมาพบหัวหน้าก็ได้รู้ข้อมูลที่เขาสั่งให้สายรับสาวขโมยมานั้นเป็นตำแหน่งที่ตั้งของกระเป๋าบรรจุนิวเคลียร์ที่พวกโซเวียตซุ่มพัฒนาซึ่งรหัสเปิดนั้นหนาโตได้มาตั้งแต่ปี1973เพียงแต่หากระเป๋าไม่เจอดังนั้นภารกิจต่อไปคือไปหากระเป๋าทำการปลดล็อกและทำลายทว่างานนี้หัวหน้าก็อยากให้เขาเป็นคนทำแม้จะรู้เขาขอย้ายมาอยู่หน่วยข่าวกรองก็เพราะอยากมีชีวิตรอดอยู่จนถึงโซฟีแต่งงานแต่ตอนนี้สายลับมือหนึ่งด้านท้องเสียทว่าเขาก็ปฏิเสธเหมือนเดิมนั่นเลยทำให้หัวหน้าเซ็งมากด้านโซฟีขณะซ้อมร้องเพลงประสานเสียงกับชมรมของโรงเรียนก็ทำให้รู้ไรอันที่เธอฝันถึงเป็นหนุ่มที่เธอแอบชอบในชีวิตจริงแล้วหลังจากซ้อมเสร็จเธอก็ถามกับเพื่อนซีชื่อคอลินว่าเธอชวนไรอันไปงานเต้นรำโรงเรียนไรอันจะตอบตกลงไหมซึ่งทีแรกเขาก็ดูจะไม่สนับสนุนเนื่องจากไรอันมาเข้าชมรมเพราะมีสาวๆเยอะแต่พอเห็นเธอดูจะปลื้มเขามากก็บอกไรอันจะตอบตกลงไปงานเต้นรำกับเธอแน่นอนทำให้เธอดีใจมากส่วนทางด้านโจนากล่าเหมือนกับจัดสายรับสาวและได้ข้อมูลมาครอบครองในเวลาต่อมาโซฟีก็ไปฝึกซ้อมต่อสู้กับเจเจซึ่งเขาก็ยังคงเข้มงวดกับเธอเหมือนเดิมทำให้เธอเบื่อแล้วก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะกันบ้านเยอะเขาจึงพยายามยื้อโดยการถามว่าเธอต้องการอะไรตามที่ภรรยาแนะนำแต่เธอก็ไม่สนทันใดนั้นเธอก็กรีร้องออกมาด้วยความดีใจเพราะวงประสานเสียงประกวดติด5อันดับแรกจึงจะได้ไปร้องเพลงต่อหน้าป๊อปที่ประเทศอิตาลีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บ็อบบี้บ่นกับเจเจยกใหญ่ที่เขาจะไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับโซฟีแต่พอรู้หัวหน้าอนุญาตก็ไม่กล้าบ่นต่อส่วนเพื่อนร่วมงานอีกคนพอรู้ข่าวและรู้เขามีปัญหากับโซฟีก็แนะนำให้หย่อนๆกดลงบ้างยืดหยุ่นเยอะๆพร้อมย้ำถ้าเพื่อนๆของโซฟีชอบเขาจะเปรียบดังฮีโร่สำหรับเธอเลยทีเดียวเมื่อถึงวันไปทัศนศึกษาโซฟีก็ตั้งกฎกับเจเจมากมายไม่ว่าจะเป็นเจอหน้ากันได้แค่1ชั่วโมงต่อวันและเธอจะนอนกับเพื่อนๆบลาๆๆทำให้เขารู้สึกแย่แต่ยังไม่ทันจะคุยกันต่อ
รองครูใหญ่ก็พาเขาไปเจอกับผู้ดูแลคนอื่นๆซึ่งทีแรกเขาก็นึกว่างานดูแลเด็กจะหมูหมูแต่พอได้ยินเราผู้ดูแลกับรองครูใหญ่ครูก็รู้สึกว่างานนี้มันจะโหดหินมากเลยทีเดียวด้านเจเจเมื่อได้ดูแลกลุ่มเพื่อนของโซฟีก็พยายามเอาอกเอาใจทำให้โซฟีไม่พอใจมากแต่ยังไม่ทันจะบ่นอะไรต่อก็หันไปเห็นหัวหน้าเดินมาส่งคอลลินขึ้นรถเนื่องจากทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันเพียงแต่หัวหน้าโกหกลูกว่าตนเป็นบุรุษพยาบาลเด็กและนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่หัวหน้าอนุญาตให้เจเจมาเป็นพี่เลี้ยงเพราะจะได้คอยปกป้องคอลลินเนื่องจากคอลลินเพิ่งเคยนอนคนเดียวหลังภรรยาของหัวหน้าเสียไปเมื่อ3ปีก่อนเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงอิตาลีเจเจที่รับหน้าที่เป็นไกด์ก็พบเด็กๆไม่มีใครสนใจเขาเลยซึ่งแน่นอนที่โซฟีก็ไม่พอใจเขามากเช่นกันเขาเห็นอย่างนั้นเลยนำของขวัญมามอบให้เธอเลยดีใจขึ้นมาแต่พอรู้นะไม่ใช่ไอโฟนแต่เป็นโทรศัพท์ดาวเทียมและเป็นที่ช็อตไฟฟ้าในตัวก็รู้สึกเซ็งมากที่เขาไม่เข้าใจอะไรซะเลยตกดึกก่อนเจเจจะเข้านอนก็ต้องตรวจห้องของเด็กๆตามคำสั่งของรองครูใหญ่แล้วทันทีที่เปิดห้องแรกเขาก็พบเด็กๆหายไปจนได้รู้เด็กๆรวมตัวกันไปปาร์ตี้อยู่ที่ห้องหนึ่งทำให้เขาเครียดมากยิ่งรู้รองครูใหญ่กำลังจะเข้ามาในห้องก็เครียดยิ่งกว่าเดิมทว่าก็รอตัวไปได้เพราะเขาสั่งให้เด็กๆทำเป็นยืนและซ้อมร้องเพลงรองครูใหญ่เลยไม่ได้เอะใจอะไรส่วนหัวหน้าก็เพิ่งรู้ข่าวว่าสายรับสาวถูกนักหน้าจัดการไปแล้ววันรุ่งขึ้นโซฟีและเพื่อนๆก็ไปซ้อมร้องเพลงประสานเสียงซึ่งเมื่อเลิกซ้อมเธอก็วางแผนกับไรอันและคอลินว่าจะแอบหนีเที่ยวด้วยกันคืนนี้โดยทั้งหมดไม่รู้เลยว่านักล่าแอบลอบติดตามทั้ง3คนอยู่ในเวลานี้โซฟีกับไรอันสนิทสนมกันมากขึ้นทำให้เธอรู้สึกดีต่างจากคอลินที่รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยตกดึกโซฟีก็ดูจากกล้องวงจรปิดที่แอบติดตั้งไว้เลยรู้เจเจแอบมาใส่เครื่องติดตามไว้ในรองเท้าเธอเธอเลยถอดมันออกแล้วทำทีเป็นจะออกจากห้องซึ่งพอเขาหลงกลไปนั่งรอหน้าห้องเธอไรอันและคอลินก็ลอบปีนหน้าต่างนี้ไปอีกทางทว่าทันทีที่คิดว่าหนีได้ก็พบเจเจมาดักรออยู่เนื่องจากติดเซ็นเซอร์ไว้ที่ห้องไรอันกับคอลินด้วยนั่นเองด้านเจเจเมื่อเห็นโซฟีมีสีหน้าไม่พอใจบวกกับคิดถึงที่เพื่อนร่วมงานแนะนำเลยตัดสินใจปล่อยให้ทุกคนไปเที่ยวโดยให้เวลา35นาทีทำให้ทุกคนดีใจมากส่วนคอลินเมื่อพาทุกคนไปถึงร้านไอศครีมก็แกล้งจะไปลืมของเพื่อปล่อยให้โซฟีกับไรอันได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ขณะโซฟีกำลังดีใจที่แผนการดำเนินไปได้สวยก็พบคอลินที่แอบดูทั้งคู่ถูกจับไปเธอเลยรีบตามไปช่วยทว่าสุดท้ายก็ช่วยเอาไว้ไม่ได้ส่วนหัวหน้าเมื่อรู้ข่าวร้ายจากเจเจก็รีบเดินทางไปอิตาลีทันทีโดยย้ำห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเพราะยังไม่รู้ว่าใครเป็นนอนบอนไส้ส่วนเจเจก็เล่าให้โซฟีฟังว่าเจ้านักล่านั้นแต่ก่อนเคยอยู่หน่วยรบพิเศษเดียวกันแต่มันได้ขายความลับให้กับพวกผิดกฎหมายทั้งหน่วยและถูกจัดการยกเว้นเขาที่รอดมาได้เพียงคนเดียวเมื่อหัวหน้ามาถึงอิตาลีโดยมีบ๊อบบี้ติดตามมาด้วยก็ทำตามที่คนร้ายบอกทุกอย่างจนได้รู้มันต้องการรหัสผ่านของนิวเคลียร์กระเป๋าดังนั้นหัวหน้าเลยต้องเดินทางไปที่นาโต้เพราะเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าถึงรหัสได้ก่อนที่ทั้งหมดจะไปนาโต้หัวหน้าก็พาเจเจว่าไปที่เซฟเฮาส์ของ MI6 เพราะต้องมีอาวุธไว้ต่อกรกับพวกมันซึ่งก็โชคดีที่คนเฝ้าไม่อยู่แต่คนเฝ้าดันเลี้ยงนกไว้เป็นจำนวนมากเพื่อจู่โจมคนมาขโมยของหัวหน้ากับเจเจที่ทะเลาะทะลักเข้าไปเลยถูกพวกนกจู่โจมทว่าสุดท้ายก็หยิบอาวุธออกมาจากห้องได้สำเร็จตามเป้าหมายแม้จะยังถูกนกตามจิกอยู่ก็ตามเมื่อทั้งหมดสลัดพวกนกและมาถึงฐานทัพของนาโต้หัวหน้าก็เข้าไปทักทายผู้พันที่เปรียบเสมือนพี่ชายแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไรและเพื่อไม่ให้ดูน่าสงสัยหัวหน้าเลยโกหกว่าบ๊อบบี้เป็นภรรยาเจเจเป็นน้องชายและโซฟีเป็นลูกสาวบ๊อบบี้ที่กลัวผู้พันจะไม่เชื่อจึงถือวิสาสะจูบหัวหน้าผู้พันเลยไม่ได้สงสัยอะไรอีกด้านหัวหน้าเขาให้เจเจไปขึ้นชกเพื่อเป็นการทวงเวลาตอนบ๊อบบี้ไปแฮกข้อมูลส่วนบ๊อบบี้กับโซเฟียก็แกล้งทำเป็นขอเข้าห้องน้ำแล้วช่วยจังหวะนั้นแอบเข้าไปในห้องเซิร์ฟเวอร์ด้านเจเจเขายอมถูกคู่ต่อสู้ชกอยู่พักใหญ่เพื่อรอบ๊อบบี้แต่พอบ๊อบบี้ได้ข้อมูลมาแล้วแทนที่เขาจะน็อกคู่ต่อสู้กลับถูกต่อยจนกระเด็นตกเวทีเสียเองเนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายมานานส่วนเพื่อนร่วมงานของเจเจพอรู้หัวหน้าได้รหัสของกระเป๋านิวเคลียร์ไปและอยู่กับเจเจก็รีบสั่งการให้นำตัวทุกคนกลับมาทันทีเพราะตอนนี้พวกนั้นมีทั้งรหัสและที่อยู่ของกระเป๋านิวเคลียร์ขณะทุกคนมานั่งพัก
เจเจก็รู้สึกแย่เพราะบ๊อบบี้อาจพูดถูกที่เขาฝีมือตกโซฟีได้ยินอย่างนั้นเลยปลอบพร้อมสงสัยสาเหตุเกิดมาจากอะไรเขาเลยตอบคงเป็นเพราะเขาไม่อยากกลับไปเป็นคนเดิมอีกแต่ยังไม่ทันจะบอกว่าเป็นเพราะอยากจะมีครอบครัวคนร้ายก็ส่งข้อความมาหาหัวหน้าว่าให้ไปเจอเยี่ยมเขตอุตสาหกรรมร้างภายใน1ชั่วโมงหัวหน้ากับเจเจเลยรีบไปที่นั่นและโดยที่ไม่ทันระวังเลยติดกับดักของพวกมันจนถูกจับตัวไปส่วนโซฟีกับบ๊อบบี้เมื่อรู้เจเจกับหัวหน้าถูกจับโซฟีก็นึกขึ้นได้ว่าเคยแอบติดตามเจเจผ่านดาวเทียมอยู่ดังนั้นเลยตามสัญญาณนั้นไปครับเมื่อหัวหน้ากับเจเจได้สติก็ได้รู้รองครูใหญ่หรือแนนซี่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะยังคงแค้นที่ถูกเจเจทำร้ายจากภาคแรกซึ่งแนนซี่ก็เสนอหัวหน้าว่าจะปล่อยตัวคอลินและกับรหัสผ่านของกระเป๋าซึ่งหัวหน้าก็ยอมแต่โดยดีทว่าก็โดนเธอหักหลังแถมยังจับหัวหน้าไว้เป็นตัวประกันอีกด้วยด้านแนนซี่ก่อนจะออกไปจากห้องเธอก็ฉีดสารพิษใส่เจเจทำให้เจเจทรมานมากดีที่โซฟีกับบ๊อบบี้ตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันส่วนเจเจที่ต้องตามไปจัดการกับนักล่าด้วยที่ยังไม่มีแรงบวกกับบ๊อบบี้ต้องแฮกกล้องจราจรสุดท้ายจึงต้องให้โซฟีเป็นคนขับรถทางที่ยังขับไม่เป็นเธอเลยขับรถไปชนนู่นชนนี้มั่วไปหมดส่วนนักล่าเมื่อกลับมาบ้านเช่าเพื่อจัดการคอลินก็พบคอลินหลบหนีไปได้มันจึงตามไล่ล่าเขาโชคดีที่เจเจตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ก็สู้นักล่าไม่ได้พอเรียวแรงยังไม่กลับมาบ๊อบบี้กับโซฟีเลยยิงสนับสนุนนักล่าเห็นอย่างนั้นเลยรีบขับรถหนีไปส่วนเจเจก็บ่นบ๊อบบี้ยกใหญ่ที่ยิงมาโดนตนเมื่อทั้ง3คนช่วยคอลินเอาไว้ได้ขณะเจเจกำลังทำแผลโซฟีก็บอกความจริงกับคอลินว่าพ่อของเขาเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการลับของ CIA ทำให้เขาตกใจมากโดยไม่ลืมจะขอบคุณเธอที่มาช่วยเขาเธอเลยบอกถ้าเป็นนายก็คงมาช่วยเธอเหมือนกันหลังแนนซี่ได้กระเป๋านิวเคลียร์ไว้ในครอบครองทางเจเจก็บอกโซฟีว่าคอลินชอบเธอทำให้เธอรู้สึกอึกอักเพราะชอบไลอันอยู่ทันใดนั้นบ๊อบบี้ก็แฮกเครื่องมือสื่อสารที่เก็บได้จึงได้รู้สามีของแนนซี่เพิ่งเสียชีวิตหล่อนเลยจะลงมือระเบิดเพื่อแก้แค้นแทนสามีโดยมีกลุ่มภูมิอิทธิพลหนุนหลังส่วนจุดที่จะระเบิดคือย่านการเงินของโรมเจเจรู้อย่างนั้นเลยรีบแจ้งตำรวจทว่านั่นเป็นแค่ตัวหลอกเพื่อเบ่งเบนความสนใจเพราะจุดที่แนนซี่จะวางระเบิดจริงๆคือนครวาติกันต่างหากเมื่อทั้งหมดมาที่วาติกันก็พบว่าคนเยอะมากเจเจเลยไม่รู้แนนซี่กับหัวหน้าอยู่ที่ไหนทันใดนั้นโซฟีก็นึกขึ้นได้ว่าอุปกรณ์ที่หัวหน้าพกมาสามารถติดตามได้บ๊อบบี้รู้อย่างนั้นเลยรีบแฮกเพื่อหาตำแหน่งทันทีส่วนแนนซี่กับพวกลูกน้องทันทีที่ลอบเข้ามาในห้องเก็บของใต้นครวาติกันได้หล่อนก็โทรข่มขู่รัฐบาลว่าถ้าไม่อยากถูกยิงด้วยนิวเคลียร์ก็จงส่งเงิน $50,000,000มาซะด้านเจเจเมื่อรู้ตำแหน่งของหัวหน้าก็บอกให้โซฟีกับคอลินรออยู่ที่ด้านบนส่วนตนจะลงไปจัดการคนร้ายกับบ๊อบบี้แม้โซฟีจะเป็นห่วงเจเจแต่ก็ตกลงตามนั้นครับเมื่อเจเจกับบ๊อบบี้เดินตามทางจนเห็นแนนซี่ขณะกำลังวางแผนกันอยู่ก็ถูกเห็นเขาจนได้แนนซี่เลยสั่งให้นักล่าจัดการกับเขาซึ่งเขาก็สู้มันไม่ได้เลยด้านนักล่าเมื่อเห็นเจเจสู้มันไม่ได้ก็เยาะเย้ยถากถางลามถึงบอกว่าไปที่บ้านของเจเจมาด้วยส่วนเจเจทีแรกก็หมดแรงจะลุกแต่พอได้ยินมันบอกได้จัดการปลาสุดที่รักของเขาไปก็โกรธจัดและลุกขึ้นมาอัดนักล่ากับเหล่าลูกน้องของแนนซี่เลี้ยงตัวทำให้บ๊อบบี้สะใจมากที่เจเจกลับมาเป็นคนเดิมทว่าโดยที่พวกมันมีมากเกินไปแนนซี่กับนักล่าเลยมีโอกาสหนีโดยไม่ลืมที่จะจุดระเบิดส่วนโซฟีขณะกลับไปเตือนเพื่อนๆที่มาร้องประสานเสียงยังวาติการให้หนีไปก็เจอสองคู่หูคนร้ายจากภาคแรกเธอเลยไล่ตามมันไปเพราะสองคู่หูร่วมมือกับแนนซี่ด้วยขณะโซฟีกำลังสอบถามว่าสองคู่หูมาทำอะไรก็พลาดท่าโดนมันเล่นงานไรอันที่ตามมาเห็นอย่างนั้นเลยวิ่งหนีต่างจากคอลินที่จะอยู่ช่วยเธอซึ่งจริงๆก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะไม่นานนักโซฟีก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าที่ได้มาจากเจเจเล่นงานสองคู่หูจนหมอบขณะบ๊อบบี้อยู่ปลอดระเบิดก็เป็นเวลาเดียวกับที่หัวหน้าตามไล่ล่าแนนซี่ได้พบว่าเพื่อนร่วมงานของเจเจโผล่มาและบอกให้หัวหน้ามอบตัวซะหัวหน้าเลยพยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแต่เพื่อนก็ไม่เชื่อสุดท้ายหัวหน้าเลยบล็อกเมย์ว่าจะแฉเรื่องที่เพื่อนใช้ดาวเทียมของ CIA ติดตามภรรยาเก่าเพื่อนจึงยอมเชื่อรวมถึงบอกข่าวร้ายว่าทางการไม่ยอมให้อพยพคนออกดังนั้นทางรอดเดียวคือเจเจจะต้องจับนักล่าแล้วกดปุ่มหยุดระเบิดด้วยตัวเอง
และภาพก็ตัดมาที่เจเจขี่รถไล่ล่านักล่าที่กำลังขับรถหนีแต่โดยที่คนเยอะจึงจับมันไม่ได้สักทีส่วนโซฟีโดยที่เป็นห่วงเจเจเลยตัดสินใจขี่รถติดตามเขาไปด้านเจเจขณะจะจับกลุ่มนักล่าได้รถของนักล่าก็ถูกรถบรรทุกชนเขาอย่างจังมันเลยกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบแทนแล้วจังหวะที่เขาจะถูกมันยิงโซฟีก็มาช่วยเขาเอาไว้ได้ทันสุดท้ายเลยร่วมมือการจัดการมันได้ในที่สุดทว่าตัวจุดชนวนก็ดันอยู่ในรถที่กำลังไหลตกน้ำเขาเห็นอย่างนั้นเลยกระโดดลงน้ำเพื่อตามไปเก็บตัวจุดชนวนระเบิดโซฟีเห็นอย่างนั้นก็กระโดดลงน้ำไปช่วยด้วยอีกแรงเพราะเขาบาดเจ็บอยู่ซึ่งก็เป็นอย่างที่คาดเธอเลยดำน้ำไปหยิบชนวนให้แทนแล้ววินาทีที่เจเจกดอยู่ระเบิดเขาก็หมดแรงพอดีขณะเพื่อนๆของโซฟีกำลังร้องประสานเสียงเจเจที่หมดสติก็ได้เห็นภาพปลาที่เขาเลี้ยงไว้กำลังจะได้ขึ้นสวรรค์และได้เห็นภาพโซฟีตอนเด็กๆส่วนโซฟีเธอเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยเจเจพร้อมตะโกนเรียกชื่อเขาเพื่อให้เขาตื่นซึ่งทันทีที่เห็นเขารอดเธอก็ดีใจมากส่วนแนนซี่ขณะหล่อนกำลังเดินหนีคอลินที่ตามมาก็พูดภาษาอิตาลีเพื่อให้คนรอบๆเข้าใจผิดว่าหล่อนกำลังทิ้งลูกชายหรือเขาไปดังนั้นพวกอิตาลีมุงจึงเข้าไปหาเรื่องหล่อนซึ่งก็ทวงเวลาจนหัวหน้าตามมาจับกุมหล่อนไว้ได้ขณะเจเจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลในที่สุดเขาก็ปรับความเข้าใจกับโซฟีได้สักทีทำให้เขาดีใจยิ่งเธอบอกกับเจ้าหน้าที่พยาบาลว่าเขาเป็นพ่อเพื่อนั่งรถไปด้วยก็ดีใจเข้าไปใหญ่ก่อนจบพาเบรตไปที่โซฟีชวนคอยลื่นไปงานเต้นรำด้วยกันซึ่งเขาก็ตอบรับด้วยความยินดีจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันสักพักเขาก็ถามคิดว่าเจเจกำลังแอบดูเราอยู่ไหมซึ่งเธอก็ตอบคงดูอยู่มั้งและก็เป็นเช่นนั้นจริงเพราะเจเจกับหัวหน้ากำลังดูทั้งคู่ผ่านดาวเทียมของ CIA อยู่และตอนนี้ดูเหมือนบ็อบบี้จะคบกับหัวหน้าแล้วขอแถมอีกนิดเมื่อหัวหน้ามารับคอลลินกลับจากทัศนศึกษาเขาก็กอดและหอมหัวหน้าด้วยความรักโซฟีที่หันไปเห็นก็ทำแบบนั้นกับเจเจเหมือนกันจากนั้นทั้งเจเจและหัวหน้าก็ต้องรีบวิ่งหนีเพราะเจ้าพวกนกเห็นถึงคู่เขาให้แล้วก็จบแล้วนะครับกับหนัง My Spy ภาค 2หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ